ชื่อคุณสุบินลำจวนค่ะเป็นภรรยาของดร.ศักดิ์ลำจวนค่ะนี้เริ่มแรกก็คือธุรกิจเคมีเกษตรค่ะร้านปกครองจบโปรหลักการเกษตรค่ะจุดเริ่มต้นค่ะพอมีโอกาสขายยาของบริษัทหนึ่งอะค่ะแล้วเขาเชิญไปเที่ยวอิสราเอลค่ะแล้วก็ดร.ศักดิ์ก็ได้ไปค่ะแล้วไปดูงานแล้วเขาก็ไปเห็นต้นอินทผลัมเนี่ยค่ะเขาก็เลยขอซื้อมานั่นแหละคือจุดเริ่มต้นเอามาก็ได้นิติต้นลองผิดลองถูกเริ่มแรกก็มี8ต้นแล้วทีนี้8ต้นนั้นเราก็ขยายเป็นแม่พันธุ์ก็เป็นแม่พันธุ์ไปเรื่อยๆจนถึงแบบตอนนี้ค่ะผลิตผลจากสวนนี่ตอนแรกนี่ก็พอมันก็พอมีนิดหน่อยแล้วทีนี้เราก็ต้องมันเป็นต้นแม่พันธุ์เนาะเราก็มาทำแบบเพาะเป็นต้นกล้าพอได้สัก 5-6 ปีมันก็ผลผลิตมันก็เริ่มเยอะขึ้นทางห้างพารากอนห้างอะไรนี่เขาก็มาติดต่อเราก็พอส่งขายได้มากแต่ส่วนหนึ่งเราก็ต้องเก็บไว้เพื่อทำพันธุ์เริ่มแปรรูปนี้ก็คือเขาเอามาเล็ดอย่างดีเนาะผลสดอย่างดีเพื่อเขาไปทำพันธุ์แล้วทีนี้เจ๊ก็มาเห็นว่าเอ๊ะไอตัวเนื้อมันเนี่ยเราจะไปทำอะไรดีก็ไปปรึกษาไอมหาลัยมิโชเขาก็เลยแนะนำว่าเอามาทำน้ำก็เริ่มขายได้เพราะว่าของเรานี่มันจะหวานธรรมชาติไม่ได้ใส่อะไรสักอย่างไม่มีสารกันบูดไม่มีอะไรคือ100%แบบนี้แล้วพอทำน้ำเสร็จผลผลิตมันก็เริ่มเยอะขึ้นแม่ก็เลยมาทำอบแห้งพออบแห้งเสร็จเรียบร้อยคือของเรานี่ผลของเรามันแบบมันไม่ขนาดต่างประเทศแล้วเราก็ต้องมาคิดว่าเนื้อของเราเนี่ยมันจะไม่เยอะกว่าต่างประเทศถ้าเปรียบเทียบมันก็เหมือนพันไก่บ้านประมาณนั้นแต่เนื้อมันจะเหนียวหนึบค่ะไม่ใช่เหนียวยุ่ยนะเหนียวหนึบเจ๊ก็เลยมาคิดว่าเราต้องทำแตกต่างเขาเจ๊ก็เลยเอาเปลือกออกเอาเมล็ดออกแล้วก็มาแพ็คเป็นแพ็คแบบให้เขากินง่ายกินง่ายแบบเนี้ยก็เลยอันนี้ก็เป็นของท้องที่ร้านนี่เลยแบบเนี้ยค่ะเปลือกเลยเนี้ยค่ะแบบของเราจะเป็นแบบนี้เอาเปลือกออกเอาเมล็ดออกเปลือกออกเมล็ดออกหมดเลยแล้วเวลาเขากินเข้าไปได้กินง่ายมันจะเหนียวหนึบเลยค่ะแล้วหวานธรรมชาติเป็นตัวขายดีทั้งจุดเริ่มต้นก็คือน้ำแล้วก็โอเคแล้วเสร็จเรียบร้อยมา 4-5 ปีมาผลิตภัณฑ์ก็มีแค่2ตัวลูกค้าก็เริ่มเข้าทั้งผลสดนี่มันก็ขายดีไปด้วยกันเจ๊ก็เลยมาคิดแปรรูปไปจากอบแห้งเนี่ยเอาไปต่อยอดได้หลายอย่างทำพวกเม็ดมะม่วงบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยก็เอาไปทำแบบที่ตกเกรดแบบสุกอะนะตกเกรดแบบสุกแล้วก็ไปกวนทำไส้ขนมข้าวเหนียวปิ้งแล้วก็มาทำแบบกวนลูกโอมต่อยอดไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็เอามาทำไอศกรีมแต่ทีนี้พอผลผลิตมันออกเยอะมากทีนี้จะทำยังไงดีลูกมันเล็กโปรหลักเขาก็เลยตัดลูกอ่อนออกความที่เราเสียดายของแม่ก็ไปคิดว่าจะทำยังไงดีก็เลยมาทำดอกนะจากที่เราตัดทิ้งเราก็เลยมาแปรรูปเป็นดองเป็นอินทผลัมดองอินทผลัมดองพอดีผลิตภัณฑ์เราก็มันมีเกินกว่า10อย่างแล้วลูกค้าก็เลยแบบเจ๊ขอจัดกระเช้านิดหน่อยเพื่อที่เอาไปเป็นของขวัญวันเกิดของขวัญบ้านใหม่อะไรได้หมดทุกอย่างเจ๊ก็เลยมาทำเป็นกระเช้านี้ขึ้นมาค่ะมีหลายอย่างหลายราคาแล้วแต่ลูกค้าเขาจะเลือกว่าเขาจะชอบแบบไหนอะไรยังไงแล้วก็จัดเป็นกระเช้าให้ลูกค้ามีทุกแบบทุกราคาอันนี้ก็เหมือนกับว่าเราก็ช่วยชาวบ้านเนาะแล้วก็ไปซื้อต่อก็มาผลิตภัณฑ์ชุมชนของนี้ใช่ไหมคะชุมชนแล้วมาซื้อเข้ามาส่วนมากเขาก็จะชอบแบบนี้ใช่ไหมแขก
พริกนี่ก็อร่อยจากผลที่มันสุกหามๆอะค่ะแล้วเราก็มาฟิตเนี่ยนะคะเรามาฟิตอันนี้อร่อยมากเลยค่ะเราเอาเมล็ดเราเอาล้างทำความสะอาดแล้วเราไปฟิตเนี่ยนะค่ะอร่อยลูกค้าชอบแล้วนี้เราก็มาทำไอศกรีมไอศกรีมแบบรสดั้งเดิมแล้วก็กะทิใส่อินทผลัมทุกอย่างอันนี้แหละเป็นน้ำคือน้ำนี่คือตัวแรกค่ะแล้วเราก็มาทำแบบน้ำส้มไซเดอร์ใส่อินทผลัมอันนี้ก็คือลูกอมนี่ลูกอมอันนี้กวนแล้วก็ปีชาอินทผลัมเนี่ยค่ะปีชาอินทผลัมเนี่ยเราจะแพ็คไปอย่างนี้แล้วในความมันก็มีชาชาก็มีแบบหวานน้อยแล้วแบบหวานธรรมชาติเป็นชาแล้วอันนี้เป็นแหละที่เจ๊บอกเมื่อกี้ว่าที่เราไปอบแห้งใช่ไหมแล้วมันตกเกล็ดลูกที่มันไม่ค่อยสวยแล้วเราก็มาคลุกเป็นมะม่วงผลิตภัณฑ์นี้ตอนนี้นะณตอนนี้เนี่ยเขาก็มีคนมาติดต่อจะขายทางออนไลน์ค่ะขายทางออนไลน์ขายทางออนไลน์ได้อยู่ครับส่วนมากตอนนี้ลูกค้าก็จะขายไปทางออนไลน์กันแล้วก็ส่งทั่วประเทศแต่ตอนนี้เจ๊ก็เลยบอกว่าเจ๊จะไปทางของคาวก่อนจากหวานแล้วก็ไปคาวก่อนใช่ไหมแล้วนี้อาหารคาวตอนนี้เราก็เริ่มมียำอินทผลัมส้มตำอินทผลัมอย่างเงี้ยแล้วก็นำที่เมนูได้2อย่างอินทผลัมนี่จะมีก็ช่วงอินทผลัมเรากำลังเริ่มจะสุกเราต้องใช้ผลสดอะค่ะถ้ากรกฎาขึ้นไปอะค่ะกรกฎานี่ได้ทานเลยผลเป็นยำอินทผลัมส้มตำอินทผลัมเนี่ยค่ะ